ช่วงนี้นิวมีข้อความเข้ามาทางหลังบ้านนะคะทาง Messenger ส่วนตัวที่ Facebook แล้วก็ Messenger ส่วนตัวทาง TikTok ค่ะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของวงการหมอนวดด้วยนะคะว่าทำไมนิวชอบทำคลิปเกี่ยวกับวงการนี้เนาะมันมีอะไรมากกว่านั้นไหมบางท่านก็ขอแนะนำให้นิวลบคลิปค่ะเพราะถือว่ามันไม่ได้เป็นการดีสำหรับวงการหมอนวดเนาะบางคนก็บอกมาให้ข้อมูลแล้วก็ให้กำลังใจบอกว่าสิ่งที่นิวทำอ่ะถูกแล้วเนาะอันนี้นิวก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำคลิปตอบในแนวไหนดีเนาะเพราะวงการหมอนวดที่ประเทศสวีเดนนะคะมันมีนอกเหนือจากรับงานพิเศษเนี่ยมันมีมากกว่านั้นด้วยถึงอยู่ในรายชื่ออยู่ในยังไงในสายตาการตรวจสอบของทางหน่วยงานที่นี่ค่ะมันมีมากกว่านั้นนะคะเดี๋ยวนิวจะกะว่าเดี๋ยวจะลองคิดแล้วก็เรียบเรียงสรุปมาทำคลิปชี้แจงเนาะอธิบายให้ฟังว่าวงการหมอนวดที่นิวทำไมนิวถึงชอบมาพูดเนี่ยมันเพราะสาเหตุอะไรเนาะมันมีมากกว่านั้นค่ะอีกเรื่องนึงก็เรื่องในส่วนของสินเชื่อเครดิตเนาะเพราะนิวทำตรงนี้โดยตรงมันก็ควบคู่กับบุคคลที่อยู่ในวงการหมอนวดเนาะที่นิวก็ได้เข้าไปคุกคีเนาะถ้าเกิดลองไปติดตามคลิปต้นๆของนิวนิวเคยอธิบายเอาไว้เนาะไล่ๆลองดูค่ะคลิปหลังๆเนาะแต่ว่าก็จะมีคำถามสอบถามมาเกี่ยวกับว่าเครดิตเนาะถ้าเคยมีประวัติในการติดแบ็กลิสต์โครโนโฟเดนหรือติดบูโรก็คืออันแม็กติ้งเนาะเราสามารถกู้เงินซื้อบ้านกู้เงินซื้อรถได้ไหมเราจะมีผลแน่นอนคนหรือเปล่าตรงนี้ก็มีการสอบถามเข้ามาเนาะซึ่งตรงนี้นิวก็ยังไงอ่ะคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะรวบรวมแล้วก็มาคุยแบบรวบรัดเนาะให้ละเอียดกับเพื่อนๆที่สอบถามมาทางหลังบ้านเนาะแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งก็สอบถามเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้เนาะใบแจ้งหนี้อินคัสซูว่าความร้ายแรงของใบแจ้งนี้เนี่ยมีผลยังไงเราสามารถประนอมหนี้ได้ไหมแล้วก็มีหลายๆท่านส่งข้อความมาสอบถามว่าทำไมบางบริษัทของอินคัสซูเนี่ยคือทำไมให้ระยะเวลาในการชำระเร็วจังคือช้ามากปกติทำไมแบบไม่ให้แบบเป็น30วันเนาะทำไมเขาให้ระยะเวลาในการชำระยอดทั้งหมดเนี่ยแค่5วัน15วันเองเนาะตรงเนี้ยเป็นเพราะอะไรตรงนี้นิวก็คิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะมาทำคลิปนะคะแต่ใดๆเลยช่วงนี้นิวเงียบไปตั้งแต่ลงคลิปรอบนู้นนะแล้วก็เอาคลิปออกไปข้างนอกแบบว่าลงนิดๆหน่อยๆเพราะว่าคุณสามีเพิ่งกลับค่ะนิวเพิ่งได้พักจากการเป็นคุณแม่นะคะแล้วคุณพ่อในเวลาเดียวกัน10วันที่ผ่านมาเนาะก็อยู่ในช่วงแบบว่าให้เวลากับคุณสามีแล้วก็คุณสามีเขาก็อยากมีเวลาให้กับเราแล้วก็เด็กๆค่ะเพิ่มเติมยังไงอ่ะยังไงเพิ่มเติมแล้วก็ยังไงอ่ะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรก็คือเขาเรียกว่าเติมเต็มภาษาไทยเติมเต็มกับ10วันที่เขาไม่ได้อยู่ที่บ้านค่ะเขาก็อยากจะเติมเต็มตรงนี้นะคะให้กับนิวแล้วก็ให้กับพี่ทารากอนแล้วก็น้องน้ำมินค่ะมันก็เลยเป็นสาเหตุให้นิวเงียบเนาะเงียบข้อความที่ติดต่อมาหลังบ้านนิวก็พยายามตอบให้ทั่วถึงทุกๆท่านนะคะนิวต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่ให้ความยังไงอะตอบสนองแล้วก็ให้ความเอ็นดูแล้วก็ให้ความแบบว่าสนใจในคลิปที่นิวลงไปเนาะนิวก็พยายามที่จะให้ข้อมูลตามความเป็นจริงนะคะเอาเป็นกลางที่สุดแล้วก็เน้นข้อมูลที่ได้มาจากสิ่งที่นิวได้รับรู้รับทราบจากหน่วยงานของที่สวีเดนนะคะจะไม่มีข้อความหรืออ้างอิงโดยที่เอาความรู้สึกส่วนตัวมาเป็นที่ตั้งนะคะส่วนมากนิวจะทำงานอยู่กับความชัดเจนซื่อตรงแล้วก็ตรงไปตรงมาค่ะเน้นความเป็นจริงแล้วก็เน้นแบบว่าข้อมูลตามความเป็นจริงทั้งหมดค่ะเวลาที่นิวจะพูดอะไรนิวก็จะค่อนข้างที่จะชัวร์ก่อนที่จะนำมาพูดหรือว่าเอาข้อมูลมาลงนะคะเพราะว่านิวทราบค่ะถ้าเกิดเราพลาดคือแบบว่ายังไงอ่ะไม่กรองในสิ่งที่เราจะพูดหรือในสิ่งที่จะเราจะลงหรือทำคลิปลงไปเนี่ยเราทราบค่ะว่าผลตามมามันจะกลายเป็นว่าเราจะขาดความ
เชื่อถือเนาะตรงนี้นิวทราบพอนิวทำงานตรงนี้จรรยาบรรณแล้วก็ความชัดเจนคือจรรยาบรรณความชัดเจนแล้วก็ความซื่อสัตย์กับอาชีพที่ทำคือสิ่งสำคัญมากๆค่ะนิวก็เลยต้องแบบว่าใช้เวลาในการไต่ตรองถ้าไม่ชัวร์นิวก็จะไม่พูดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสายงานถ้านิวไม่ชัวร์หรือว่าบางหน่วยงานที่นิวไม่ใช่แบบไม่ถนัดหรือไม่มีความรู้นิวก็จะค่อนข้างที่จะหลีกเลี่ยงในการให้ออกความคิดเห็นหรือว่าให้คำตอบเนาะแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของวงการหมอนวดแล้วก็วงการสินเชื่อเครดิตอุปลิสซิ่งสกุลเซเนียริงครูโนฟูเดนก็คือพวกติดบูโรข้อมูลตรงเนี้ยนิวจะค่อนข้างที่จะถนัดเพราะนิวได้แบบยังไงอ่ะมีใบรับรองมีใบอนุญาตแล้วก็ได้คุกคีทำงานกับตรงนี้นะคะเป็นเกือบ10ปีค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลประสบการณ์นิวแน่นมากค่ะไม่ว่าจะในเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะคะเพราะนิวลงพื้นที่จริงหมดยิ่งเคสที่เป็นลูกค้าคนไทยนิวลงพื้นที่เองหมดนิวจะไม่ให้ลูกน้องหรือว่าให้ทนายเป็นคนทำเนาะซึ่งนิวจะเป็นคนลงมือจัดการเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นนิวค่อนข้างที่จะแน่นในส่วนเรื่องของหมอนวดค่ะเพราะว่าหมอนวดวงการหมอนวดนะคะนิวก็มีโอกาสได้เข้าไปยังไงคุกคลีเข้าไปช่วยในเรื่องของหนี้สินไถ่ถอนเนาะมันก็เลยทำให้เราเข้าไปสัมผัสได้ไปเห็นทั้งด้านมืดด้านดีแล้วก็ด้านแบบสีเทาขาวดำอะไรเงี้ยเราเห็นเกือบทุกด้านนะคะซึ่งคนไทยด้วยกันนี่แหละค่ะทำให้เราเห็นข้อแตกต่างแล้วก็เห็นช่องโหว่แล้วก็เห็นความที่ผิดปกติความไม่เป็นปกติของวงการหมอนวดบางร้านนะคะที่มีแนวความคิดที่แบบไปในทางวิชาชีพซะมากแล้วก็ทำให้อาชีพนะคะวงการหมอนวดเนี่ยเสื่อมเสียตรงนี้นิวรู้ค่อนข้างที่จะละเอียดรู้ถึงขั้นแบบว่าไอ้เรื่องหมอใช้สูตรมนต์ดำนู่นนี่นั่นเนาะตรงนี้นิวก็คุกคีเยอะค่ะแล้วก็มีพี่ๆหมอนวดนะคะอดีตหมอนวดก็ให้ความรู้ให้คำแนะนำแล้วก็บอกเล่าประสบการณ์จากที่เขาเคยประสบมันอาจจะไม่เป็นทุกร้านไปนะคะแต่คือก็ได้เรียนรู้ได้รับรู้ประสบการณ์จากพี่ๆเนี่ยแหละค่ะที่เขาเอ็นดูนิวนะคะเพราะนิวค่อนข้างที่จะมีจรรยาบรรณในเรื่องตรงนี้มากค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะทราบว่าเขาทำผิดเขาทำไม่ดีแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของเราก็ไม่มาเก่าใกล้ไม่ใช่เก่าใกล้เด็กผู้ภาษาผิดไม่มาก้าวไก่เราก็จะไม่ยุ่งค่ะถือว่าต่างคนต่างอยู่เราไม่ข้ามเส้นกันนะคะคุณจะสายดำสายเทาถึงแม้ว่านิวจะสายขาวทำงานแบบสุจริตแล้วก็ทำดูแลตรงนี้อยู่แต่นิวก็ไม่ยุ่งค่ะถือว่าเราไม่ข้ามเส้นกันถ้าเขาไม่มาข้ามเส้นเราหรือมาวุ่นวายกับลูกค้าหรือว่าคนที่อยู่ในสังกัดที่นิวดูแลอยู่นะคะนิวก็จะไม่ยุ่งค่ะถือว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปหาเรื่องเขาต่างคนต่างอยู่เนาะแต่เราก็จะมีการเตือนเป็นในแนวทางที่ดีค่ะตรงนี้นิวก็อยากจะมาทำคลิปบอกไว้นะคะยังไงก็ขอลาไว้ก่อนนะเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ